ต่อไปเป็นไดโอดคือตัวนี้นะครับคือไดโอดปิดนะครับก็มาจากตัวไดพาวเวอร์ไดโอดตัวนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับต่อกันนะครับลักษณะของไดโอดนะครับมันจะเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งแรกนะครับฝั่งแอโนดจะมีสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับฝั่งที่2นะครับฝั่งคาโทดนะครับสารกึ่งตัวนำชนิด N นะครับจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมีสายทางไฟฟ้าเป็นบวกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีสายทางไฟฟ้าเป็นลบนะครับรูปร่างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีฝั่งแอนโนดเนี่ยก็จะมีสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับประมาณนี้แล้วฝั่งคาโทดนะครับก็จะมีสารกึ่งตัวนำตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับจะมองเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นนี่ก็จะนี่ครับจะมีนะครับในการวัดไดโอดนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับในการวัดสายมิเตอร์นะครับสีดำนะครับที่เป็นลบนะครับก็วัดไปที่ฝั่งแอโนดนะครับสายมิเตอร์ที่เป็นบวกนะครับสีแดงนะครับวัดไปที่ข้างแคโทดนะครับเข็มจะขึ้นนะครับเข็มจะขึ้นพอมาดูสเกลนะครับตัวเวลาเข็มขึ้นนะครับไปตรงนะครับมาดูตรงที่ LV ตรงมิเตอร์ตรงฝั่งนี้นะครับข้างล่างนี้อันนี้0นะครับมันจะขึ้น 0.7 ครับ 0.6 0.7 เท่านั้นนะครับ 0.6 0.7 นะครับก็อยู่ที่ประมาณ55ถึง60โอห์มนะครับก็อยู่ประมาณเส้นนี้นะครับประมาณเส้นนี้แต่ถ้าเป็นสารกึ่งตัวนำอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นสารกึ่งตัวนำประเภท GE นะครับเข็มนะครับก็จะตีลงมาอีกนะครับสเกล LV อยู่ที่ 0.3 นะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ 0.3 ก็สเกลที่ความต้านทานก็อยู่ที่ประมาณ 20-25 โอห์มนะครับนี่คือไดโอดนะครับนี่คือการวัดไดโอดนะครับทีนี้เรามาวัดดูนะครับตั้งยานวัด PR คูณ1นะครับอันนี้คือตัวไดโอดนะครับมิเตอร์นะครับใช้เข็มมิเตอร์นะครับไฟบวกนะครับคือเข็มสีแดงนะครับไฟลบคือมิเตอร์สีดำนะครับไฟบวกนะครับไปที่ด้านคาโทดนะครับแล้วมิเตอร์สีดำนะครับไปที่แอโนดนะครับเข็มจะขึ้นนี่คือไบแอสตรงนะครับจะสังเกตได้ว่าตัว LV ข้างล่างครับ LVนับไปนะนี่คือเลข0นะครับเลข0นะครับไปนี้มันจะ 0.7 นะครับ 0.7 ประมาณ 0.7 0.6 มาถึงตรงนี้นะครับนับไปนะครับส่วนสเกลค่าความต้านทานนะครับอยู่ที่ประมาณ55นะครับอยู่ประมาณนี้55ถึง60นะครับแต่ถ้าไม่ได้ตามนี้นะครับหรือมาสู่สเกลเลยนะครับแสดงว่าช็อตนะครับช็อตหรือถ้าไม่ขึ้นเลยขาดนะครับแสดงว่าขาดต่อไปไปแอดกับสลับเข็มมิเตอร์นะครับจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับต่อไปเป็นไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดก็คือไดโอดสีขานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมีทั้งหมด4ขาเป็นไดโอดแบบบิดนะครับมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับอย่างเช่นแบบสี่เหลี่ยมที่อยู่ในตู้เชื่อมนะครับ
มันก็จะมีที่ในตัวเชื่อมนะครับมันก็จะมีอย่างนี้นะครับมีบวกนะครับอันนี้มีไฟ AC นะครับแต่ถ้าเป็นตัวถังแบบนี้นะครับก็จะอันนี้ก็จะไฟบวกนะครับนี่ก็ไฟลบอันนี้ไฟ AC เข้า2ขานี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟ AC เข้า2ขานี้นะครับอันนี้ออกเป็นไฟบวกไฟลบนะครับส่วนตรงนี้ก็ไฟ AC เข้า2ขานี้ลายพันนิวตันอันนี้ก็ออกเป็นไฟ DC ลบไฟ DC บวกแบบนี้นะครับส่วนลักษณะข้างในนะครับมันจะประกอบไปด้วยไดโอดทั้งหมด4ตัวนะครับวางเรียงกันในลักษณะนี้นะครับไดโอดตัวที่1ที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยครับเรียงกันนะครับแล้วมันก็จะเวลามีไฟเข้านะครับไฟ AC นะครับ220โวลต์นะครับเข้ามาจุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟ AC นะครับเข้ามาจากนั้นออกก็จะเป็นไฟ DC ออกมานี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นไฟลบ DC ลบอันนี้จะเป็น DC บวกนะครับออกมานี่ออกมาที่ตัวเจียประจุนะครับแล้วก็ส่งเป็นเอาต์พุตต่อไปนะครับเป็นไฟบวก300นะครับเป็นไฟ DC นะครับในการวัดดีเสียไดโอดบิดนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เหมือนกับวัดไดโอดทั่วไปนะครับก็คือวัดฝั่งนี้นะครับที่เป็นบวกนะครับกับฝั่งนี้นะครับที่เป็นไฟ AC เข้านะครับก็นะครับอย่างนี้นะครับเข็มจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหรือวัดฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับที่เป็นไฟ AC เข้าเข็มจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับหรือวัดจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับเข็มจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับหรือวัดจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับเข็มจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งก็คือการวัดไดโอดทั่วๆไปนั่นเองนะครับแล้วอีกการวัดอีกชนิดหนึ่งก็คือวัดที่ไฟ AC เข้าตรงนี้กับตรงนี้ถ้าเข็มขึ้นนะครับแสดงว่ามันมีการช็อตกันเชื่อมหากันนะครับถ้าเข็มไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่ช็อตนะครับถือว่าใช้ได้นะครับจะชี้ให้เห็นง่ายๆนะครับไฟลบฝั่งนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ขานี้นะครับขานี้นะครับต่อไปไฟ AC เข้านะครับทั้ง2ตัวนะครับก็อยู่ขาประมาณขานี้นะครับ2ตัวเลยนะครับก็อยู่ตรงขากลางนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายตัวนอนนะครับส่วนไฟบวกที่ออกนะครับก็ขานี้นะครับในการวัดก็วัดตามขานี้เลยนะครับไม่ยากนะครับคราวนี้ผมจะวัดตัวนี้ให้ดูนะครับวัดตัวไดโอดบิดนี้ให้ดูนะครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้สัญลักษณ์บวกนะครับฝั่งนี้ AC นะครับคือรูปตัวนอนนะครับถ้าวัดนะครับมันจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสเกล LV นะครับมันจะอยู่ที่ 0.7 นะครับอยู่ที่ประมาณ 55-60 โอห์มสเกลนะครับแล้วก็วัดแบบนี้ครับไดโอดทุกตัวนะครับส่วนฝั่ง AC นะครับวัดไฟ AC เข้ามันจะอยู่สลับข้างกันนี่ไฟอันนี้ไฟ AC เข้านะครับจะสลับมันจะอยู่ตรงข้ามกันอยู่ฝั่งนี้สองข้างนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับอันนี้คือไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือไม่ขึ้นนะครับสลับข้างก็ไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นตรงไฟ AC เข้านี่ครับไม่ขึ้นแต่ถ้าในบอร์ดล่ะก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้จะฝั่งนี้จะเป็น AC เข้านะครับ AC เข้าจะไม่ขึ้นนะครับทุกกรณีนะครับนี่ครับเห็น AC ไหมครับ AC จะอยู่นี้
ขานี้นะครับ AC เข้าจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับนะครับต่อไปบวกนะครับไฟบวกไฟบวกคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับไฟบวกอันนี้ไฟลบนะครับคราวนี้เราวัดไดโอดตัวนี้มานี่นะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหนึ่งอันนี้ไบแอดครับนะครับไม่ขึ้นต่อไปไบแอดตรงเห็นไหมครับดูสเกลอยู่ที่ 0.7 หรือ 0.6 นะครับสเกลค่าความต้านทานอยู่ที่55-60นะครับไดโอดอีกตัวนึงไดโอดอยู่ประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับต่อไปไดโอดอีกฝั่งคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นสเกลอยู่ที่ 0.7 นะครับอยู่ประมาณ 55-60 โอห์มนะครับไดโอดตัวนี้มั่ง4ตัวนี่ครับแต่ถ้าสลับข้างนะครับไบแอดกลับจะไม่ขึ้นนะครับนะไม่ขึ้นทุกกรณีเลยไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นนะครับแสดงว่าช็อตนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับเวลาไปแอดตัวเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยมันขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นสุดสเกลนะครับมันก็คือช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าขาดนะครับการพาร์ตไดโอดแต่ถ้าไดโอดนี่เสียเราก็ซื้อมาเปลี่ยนซื้อแบบนี้ครับซื้อออนไลน์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัว C หรือตัวถังใหญ่ๆนี้หรือตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวเก็บประจุนะครับหน้าที่ของมันก็คือเก็บประจุนะครับเก็บประจุไฟฟ้าที่เมื่อไดโอดบิดตัวนี้เรียงกระแสนะครับปรับแรงดันไฟฟ้านะครับไฟ AC นะครับเป็นไฟ DC นะครับตัว C ตัวนี้4ตัวก็จะเก็บกระแสแรงดันไฟฟ้านะครับเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ยเรียบนะครับลักษณะไฟ AC นะครับเมื่อเข้านะครับมันจะเป็นรูปคลื่นอย่างนี้นะครับคลื่นแบบนี้นะครับนะครับเมื่อต่อเข้าไดโอดบิดนะครับต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามานะครับไฟที่ออกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นคลื่นอย่างนี้ทำให้แรงดันไฟเนี่ยไม่คงที่นะครับไม่คงที่ขึ้นลง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 นะครับคือไม่เรียบนะครับเมื่อต่อเข้ากับตัว C หรือตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับเพื่อเก็บเข้าประจุนะครับเมื่อตัวคาปาซิเตอร์นะครับแรงดันไฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ทำให้ไฟไม่กระเพื่อมครับแรงดันกระเพื่อมของไฟก็จะลดลงนะครับมันก็จะเรียบขึ้นนะครับก็จะเรียบขึ้นนี่คือหน้าที่ของมันนะครับทีนี้อาการเสียของมันนะครับก็คือการเก็บประจุเนี่ยน้อยลงนะครับหรือลดค่าการเก็บประจุหรือว่าระเบิดอย่างเงี้ยครับระเบิดไม่สามารถเก็บประจุได้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะวัดเราเห็นด้วยมองด้วยตาเปล่าได้นะครับถ้าระเบิดมันก็จะแตกหมดเลยนะครับแต่ถ้าการเก็บประจุเนี่ยน้อยลงหรือไม่เก็บประจุเลยไม่เก็บไฟฟ้าเลยนะครับเราก็สามารถใช้มิเตอร์อีกด้อนในการวัดนะครับซึ่งก็เป็นการวัดค่าของมันนะครับค่าไมโครฟาราดนะครับเป็นค่าประจุอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับ100ไมโครฟาราดนะครับแรงดันไฟอยู่ที่50โวลต์นะครับสังเกตขาจะไม่เท่ากันนะครับด้านลบขาจะสั้นนะครับอย่างนี้ขาจะสั้นด้านบวกนะครับขาจะยาวครับขาจะยาวกว่านะครับในการวัดเราก็วัดไปที่ขาสองข้างนะครับขาสองข้างตั้งย่านวัดไปที่วัดค่าตัวเก็บประจุนะครับที่เป็นหน่วยไมโครฟาราดนะครับNF นะครับ
ันนี้ก็วัดไปอันนี้วัดได้ที่95 96ไมโครฟาราดนะครับลดค่าลงไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าวัดค่าได้อย่างเช่น20ไมโครฟาราดหรือน้อยมากเลยแสดงว่าตัวเก็บประจุความเก็บประจุของมันนะลดลงนะครับไม่สามารถเก็บประจุได้นะครับคือค่าต้องได้เต็มนะครับเต็มตามจำนวนของตัวเก็บประจุนะครับมันจะมีบอกว่าสามารถลดค่าได้เท่าไหร่นะครับบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับบวกลบ 5% อย่างเงี้ยครับอย่างตัวนี้นะครับ220ไมโครฟาราดนะครับทนแรงดันไฟอยู่ที่400โวลต์นะครับในการวัดค่าเราก็วัดเหมือนกันเราจะได้220ไมโครฟาราดนะครับเราก็มาวัดค่าตัวเก็บประจุ4ตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถถอดวัดออกทีละตัวทีละตัวได้นะครับเราวัดรวมเลยทั้ง4ตัวนะครับเพราะว่ามันต่อขนานกันอยู่นะครับต่อขนานกันอยู่4ตัวตัวละ220ไมโครฟาราดก็อยู่ประมาณ800ไมโครฟาราดนะครับเราต้องวัดค่าได้อยู่ประมาณ800ไมโครฟาราดนะครับเดี๋ยวเรามาวัดนะครับใช้มิเตอร์ดิจิตอลในการวัดนะครับตั้งด้านวัดไปที่วัดค่าของไมโครฟาราดนะครับอันนี้วัดได้ที่635ไมโครฟาราดนะครับซึ่งค่าที่วัดได้นะถือว่าลดลงนะครับลดลงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้เครื่องเชื่อมนี่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าลดลงมากเลยนะครับการเก็บประจุเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับทำให้แรงดันไฟเนี่ยมันกระเพื่อมพอกระเทือนมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับหรือไม่เสถียรคือไฟฟ้าไม่เสถียรไม่คงที่นะครับสรุปนะครับถ้าไดโอดบิดนะครับเสียนะครับช็อตหรือขาดนะครับไฟก็ไม่สามารถเข้าได้เปิดไม่ติดนะครับไฟไม่เข้านะครับตัว C ตัว R นะครับตัว R นี้ก็จะช็อตนะครับหรือขาดนะครับอย่างเงี้ยครับตัว R แบบนี้นะครับก็จะช็อตหรือขาดนะครับส่วนตัวเก็บประจุนี้นะครับถ้าเกิดมันระเบิดนะครับหรือมันช็อตมันขาดนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บประจุไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ไฟก็จะไม่สามารถส่งไปที่แผงด้านบนได้นะครับก็เปิดมาก็จะไม่ติดนะครับก็จะไม่ติดก็จะเงียบไปเลยหรือตัวเก็บประจุเวลามันลดค่านะครับคือมันเก็บประจุได้น้อยนะครับแรงดันไฟที่ออกไฟเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมนะครับกระเพื่อมทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ได้รับความเสียหายได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในคลิปหน้านะครับเรามาพูดถึงส่วนของสวิตช์นะครับเป็นซัพพลายตัวนี้ด้านบนตัวนี้นะครับซึ่งมีหน้าที่ปรับลดแรงดันไฟฟ้านะครับที่มาจากตัว C นะครับตัวเก็บประจุนะครับไฟ300นะครับปรับลดแรงดันให้เหลือ24โวลต์นะครับ DC นะครับในคลิปหน้าเรามาพูดถึงตัวนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับสวัสดีครับ